นั่นนะเนี่ยเหมือนพุทธบริษัทก็เหมือนกันญาติโยมเป็นผู้ที่เข้มแข็งนั่นนะถึงจะได้ไม่ได้ก็จิตใจนี่แหละที่ทำไปทำไปแล้วก็คงเส้นคงวาเองนั่นนะจึงบอกว่าการที่มาหล่อหลอมใจเราให้ใจเราเป็นหนึ่งให้ใจเราเป็นยอดยอดของคนนั่นนะเป็นยอดนั่นนะเห็นไหมที่เรียกว่าใจทิพย์จะใจเป็นทิพย์เนี่ยเห็นไหมทำได้ใจเป็นทิพย์ทำไม่ได้ก็เห็นไหมฝังฝังลีลีอะไรก็ทำไม่ลำบากใจนั่นนะเอมันจะไปเอาที่ไหนแน่ใช่ไหมก็ใจเรามันจะไปอยู่ตรงไหนนะเหมือนว่าตะวันก็บ่ายลงทุกวันนั่นนะบ่ายหน้าไปหาทุกข์หรือว่าไปหาความชรากันทุกคนนั่นนะนี่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมที่บอกว่าโลกมันเร็วผีผามไม่ได้ผีผามแล้วโอมอรไทยใช่ไหมนั่นนะพอเขาไอสวนกลับมาแล้วมันอ้วมมลไทยนะเราชี้เขาเรามองเขาตาเหมือนสองตาแต่เขาเห็นไหมตารอบตัวเลยนะที่เขามาโจมตีว่าเราอะไรตาอะไรสมมุตินะเป็นเรื่องเป็นข่าวจึงว่ายุคนี้ต้องทำตัวเรียบๆทำตัวรีบๆนั่นนะผู้ดีอยู่ตามตอกนั่นน่ะเดินตามตอกขี้คอกเดินตามถนนนั่นน่ะไอ้ขี้คอกมันมัวเมาไงนั่นน่ะตีกันน่ะเนี่ยเรียกว่าขี้คอกใช่ไหม นั่นน่ะจะไปเป็นขี้ข้าสังคมนั่นน่ะคนโบราณไม่ได้ด่าเนาะว่าตามโบราณตีปริศนาธรรมของคนโบราณเนี่ยขี้คอกนี่เหมือนว่าเห็นไหมอะไรพวกขยะนั่นเองได้มาถ้าพูดแล้วเหมือนว่าทำตัวเหมือนนั่นเนี่ยอวดตัวว่าเราเป็นลูกคนนั้นคนนี้แต่ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรเลยทำให้พ่อแม่ลำบากด้วยนะบางคน น่าสงสารนะใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าหน้าที่ศีลธรรมหน้าที่พลเมืองดีนั่นนะหมดไปมันเหมือนอย่างกับว่าไม่ได้เอามาต้มแกงกินนั่นนะใช่ไหมการศึกษายิ่งเรียนยิ่งต่ำลงอะไรต่ออะไรเห็นมาบางคนจึงว่าทำไมมันต่ำลงก็ใจมันคิดแต่ลงใช่ไหมใจมันอยากสบายนั่นนะเห็นไหมใจมันคิดสบายใจมันอยากก็เปรียบคนนั่นเองวะก็เลยทุกข์มันกลับมานะกลับมาทางโทรศัพท์กลับมาทางอะไรอะทางนั่นแหละอินเทอร์เน็ตใช่ไหมว่ากันตีกันอะไรอย่างเงี้ย นี่แหละจึงบอกว่าผู้ดีทำตัวรีบๆมาผู้ดีไม่คล้ายๆว่าไม่แสดงไง
นั่นน่ะเพราะว่ายิ่งแสดงยิ่งเจ็บตัวใช่ไหมน่ะทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าดีแล้วที่เรามาปฏิบัติธรรมที่เรามาสนใจนี่แหละที่ว่าใจทิพย์เนี่ยยาทิพย์เนี่ยเห็นไหมยาใจพุทโธเป็นยาใจธัมโมเป็นยาใจสังโฆเป็นยาใจเนี่ยที่วันหนึ่งเนี่ยเราเห็นใจเรามีค่าแค่ไหนน่ะเราเห็นถ้าเราได้ขึ้นมานี่เราจะบอกโอ้โหมนุษย์นี่นะมันมีค่ามากมันมีค่ามากกว่าเพชรทองนั่นน่ะทำตัวเห็นไหมเขาไม่ที่ไม่รู้ที่เขาไม่รู้น่ะเห็นไหมบางคนก็สายซะแล้วน่ะเห็นไหมบางคนก็ฆ่าตัวตายไปซะแล้วนั่นแหละก็เลยนึกว่าชีวิตไม่มีค่านะเห็นไหมน่ะประชดประชันฆ่าตัวตายอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้ตรวจใจนั่นแหละไม่ได้ตรวจใจหรอกไม่รู้ว่ามันสงบหรือไม่สงบมันก็นึกว่าถูกแล้วนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูเนี่ยนักปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์พูดอยู่เสมอนั่นนะถากตัวเราถากตัวเราขัดตัวเรานั่นนะเห็นไหมดัดใจเรานั่นนะเห็นไหมไม่ได้ดัดคนอื่นนะดัดใจเราพ่อแม่ท่านก็จากพวกเราไปแล้วบางคนนั่นน่ะเหลือแต่เรานี่แหละจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่นั่นน่ะตัวแทนสังคมนั่นน่ะตัวแทนที่ผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมถ้าใครทำได้เหมือนว่าใจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทำยังไม่ได้นี่มันไม่ใหญ่กว่าเจ้าหน้าที่ใช่ไหมมันไม่ใหญ่กับนรกนั่นเองนั่นแหละให้เราพ้นนรกได้นี่ใช้ได้เลยนะนรกไม่สนใจเจ้าหน้าที่ไม่สนใจนะบ้านเมืองใช่ไหมพวกนี้เขาถือศีลเขาปฏิบัติธรรมนะเห็นไหมเขามีวาจาสงบมีใจดีนั่นเองวะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเหมือนพลาสติกนั่นน่ะเศษที่เขาทิ้งน่ะทิ้งเป็นร้อยๆตันที่เขาคำนวณดูเห็นไหมมันไปอยู่ตามก้นทะเลอะไรต่ออะไรเขาถ่ายมาดูได้นั่นแหละเห็นไหมมันไม่ผุไม่พังมันผุยากเหลือเกินมนุษย์แต่สร้างมานั่นแหละที่บอกจึงบอกว่าใช่ไหมโยมมนุษย์ทำกันเองนั่นน่ะมนุษย์สร้างกันเองน่ะแล้วก็เลยทุกข์มากๆก็ใจร้อนน่ะเกิดใจร้อนเกิดว่ากันเองน่ะเห็นไหมไม่มีใครรับผิดชอบนะต่อการกระทำใช่ไหมอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเพราะว่ามันทุกข์เนาะนั่นน่ะทีนี้การปฏิบัติธรรมนี่น่ะมันดูใจตัวเองนะมาแอบดูตัวเองมาแอบดูข้างในนะใช่ไหมจิตใจเรานั่นเองน่ะใจเรามันวันหนึ่งมันได้เท่าไหร่น่ะมันเสียใจกับความที่แล้วไปแล้วเท่าไหร่มันนึกถึงอดีตอนาคตยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมมันนึกไปรอบทิศเลยบางคน
นั่นนะนึกแล้วก็เศร้าใจใช่ไหมนะบางคนที่ทำได้ทำได้ช่วยพ่อแม่ช่วยสังคมได้นั่นนะบุญเหลือเกินเหมือนยังเห็นไหมบางคนนะความกตัญญูของลูกๆเห็นไหมแม้กระทั่งไปโรงเรียนต้องกลับมาดูแลยายรูดแลพ่อแม่อะไรต่ออะไรนะนั่นแหละกลายเป็นลูกกตัญญูเหมือนอย่างกับว่าไม่ใช่ลูกเหมือนว่าเคยเป็นแม่กันเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่รักกันมากอะไรเห็นไหมมันไม่ใช่ลูกนะทำไมมันเป็นผู้ใหญ่ต้องกับเด็กๆต้องรับผิดชอบนะเห็นไหมทำไมงานอย่างนี้ทำไมต้องมาเป็นกับเด็กคนนั้นคนนี้นะแล้วเด็กบางคนเห็นไหมที่เลี้ยงพ่อแม่ไปรอดก็เยอะนั่นแหละก็เพราะว่าเขาเคยเป็นผู้ใหญ่มานั่นแหละต้องมาช่วยเหลือกันเห็นไหมพ่อแม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ลูกๆ ก็ไม่ทิ้งกันนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมก็เหมือนว่าเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกที่ช่วยเหลือกันและกันเนี่ยจึงว่าสมเคราะห์กันและกันเพราะฉะนั้นนะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของดีแต่ชาวไทยสู้สนุกดีกว่านั่นแหละสารพัดใช่ไหมลืมหมดนั่นแหละมันอยู่ในวัยของเขาน่ะมันวัยสวยๆงามๆนั่นแหละแล้วมันก็หมดไปเหมือนดอกไม้นั่นแหละเดือนเดียวมันก็หายไปหมดนั่นแหละเห็นไหมหรือว่า3วัน7วันมันก็ย่อยยับไปหมดนั่นน่ะแต่คนก็ชอบใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนอย่างกับงานศพน่ะเห็นไหมบอกว่าดอกไม้ไม่มีค่าต้นไม้ไม่มีค่าแต่เอามารวมกันแล้วเอามาประดับแล้วมันสวยเนี่ยเห็นไหมเอาสตังค์มาประดับก็ไม่นั่นนะเอาทองเอาอะไรมาประดับมันก็ยากใช่ไหมนั่นน่ะก็ต้องเอานี่เอาดอกไม้สดดอกไม้แห้งมาประดับนั่นน่ะให้มันเย็นตาให้มันเย็นใจน่ะเห็นไหมเห็นสวยๆงามๆก็เลยทำให้ใจนี่เย็นนะพอบางคนเห็นว่าเกิดอยู่กันนั่นน่ะลืมพุทโธนะเห็นไหมเหนื่อยเครียดอะไรต่ออะไรก็ออกมาหมดอะไรต่ออะไรนี่แหละถึงว่าสังคมจึงทุกข์ร้อนนั่นน่ะสังคมมานี่แหละถึงบอกว่าเรามีบุญใครมาเข้าวัดเนี่ยเห็นไหมใครมาสมัครไงสมัครไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะเราไปสมัครเที่ยวใช่ไหมไปเต้นไปลำแบบพวกต่างชาติน่ะลำไปสักเดือนเดียวเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมมันก็ต้องหยุดนั่นน่ะต้องทำกินต้องกินต้องนอนต้องพักผ่อนนั่นน่ะมันก็เดียวนี่สังคมอยู่กันแบบหลอกลวงนั่นน่ะเนี่ยสังคมภาวนานี่นะใช่ไหมสังคมภาวนานั่นน่ะได้แล้วมีแต่ความสุขนะนั่นน่ะที่บอกว่าดอกไม้พระอริยเจ้าตายแล้วก็งามนั่นน่ะยังอยู่ก็งามหลวงปู่ใช่ไหมหลวงปู่ปฏิบัติเก่งๆนะมีแต่คนอยากไปกราบไปไหว้อยากไปคุย
นั่นนะเห็นไหมนะไม่รู้จะคุยอะไรก็เอาคุยนิดคุยน้อยก็สบายใจหลวงปู่แค่หลวงปู่ยิ้มก็สบายใจนั่นนะเห็นไหมจึงว่าผิดกันนะผิดกับสังคมหนักนะสังคมเบาสบายสังคมพุทโธเนี่ยสังคมภาวนานั่นนะแต่นอกนั้นนะเนาะออกนอกทางหมดนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่าเอาพอหอมปากหอมคอใช่ไหมนั่นนะถ้ามันไปพนันขันต่อกันก็ไปอีกนะมันไม่มีความสุขก็ถ้าเราไปเรือสำราญนะที่เขาพูดโอ้โหมันมีแต่การพนันหลับก็ไม่ได้มันนกขู่ไปหมดเปิดเพลงดังเนี่ยเองก็ว่านะไปเที่ยวกันที่ไหนได้เขาล่อหลอกเงินละโมดนั่นเห็นไหมนี่แหละมาแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นคนใหญ่เนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ถูกเนี่ยเห็นไหมพวกหลอกอย่างนี้แหละหลอกได้รูปเสียงกินรสนั่นน่ะเนี่ยเราหลอกมาทางฮะถ้าเราพูดว่าศาสนาหลอกน่ะหลอกไปสวรรค์นิพพานหลอกให้ทำความดีใช่ไหมถ้าพูดว่าหลอกนั่นน่ะจึงว่า นี่แหละอุบายให้ภาวนานั่นน่ะอะไรอ่ะที่บอกว่าสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นนั่นน่ะเล่นอะไรอ่ะใช่ไหมเล่นปฏิบัติธรรมนี่น่ะเดินจงกรมน่ะยืนเดินน่ะกินนอนนั่นน่ะฝึกเนี่ยเห็นไหมวิชาร่วมกับการทำงานนะทำงานก็ยังพุทโธไปด้วยเห็นไหม นี่แหละมันเลยกลายเป็นพุทธสัจจะใช่ไหมธรรมสัจจะนั่นนะบางคนเห็นไหมบอกว่าอยากจะไปเผาศพนะแต่ไปพรุ่งนี้เช้าเย็นนั้นไปไม่ได้ซะแล้วนะเห็นไหมมันเหมือนว่าเราตั้งใจไปแต่เห็นไหมโยมบอกว่าทำไมท่านไม่ไปล่ะตอนเย็นไปไม่ทันซะละคนขับง่วงนอนซะแล้วเหนื่อยเพลียซะแล้วเห็นไหมต้องพักผ่อนนั่นแหละเห็นไหมการเวลานั่นแหละเพราะการทำงานข้างนอกเห็นไหมแต่ทำงานทางใจเนี่ยเห็นไหมทำงานอยู่เฉยๆนั่นแหละสงบเฉยๆนั่นแหละเห็นไหมเหมือนว่าไม่ต้องไปไหนก็ได้นั่นแหละแต่มันลึกเหลือเกินนั่นแหละที่บอกว่าสว่างสว่างสีขาวนั่นแหละมืดสีขาวนั่นแหละมันมืดอยู่ในใจมันมืดนั่นแหละเห็นไหมไม่ได้เนี่ยมันมืดนั่นแหละถ้าได้แล้วเนี่ยยอมจะไปอยู่ที่ไหนก็สุขนะไปอยู่ขั้วโลกไหนก็สุขนั่นแหละครูบาอาจารย์ไปที่ไหนก็ไม่มีความทุกข์นั่นนะเห็นไหมเพราะมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตนะมันมีแต่ปัจจุบันนะนั่นแหละที่บอกว่าทรงอยู่ทรงตัวแล้วอยู่ตัวแล้วเนี่ยพระอริยเจ้าอยู่ตัวแล้วใช่ไหมโยมไอ้ตอนเรายังไม่อยู่ตัวใช่ไหมทำไงมันก็ไม่อยู่ใช่ไหมเห็นตับไตไส้ปอดแล้ว
เห็นกายเน่าเปื่อยแล้วมันก็ไม่ไปมันก็ยังไปอีกนะใช่ไหมมันไม่ใช่สำเร็จตรงนั้นนะนั่นนะมันสำเร็จที่ใจว่างเข้าไปอีกเห็นนะมันลึกเข้าไปอีกนั่นนะอนาปานุสติไปเห็นนะไปเห็นสติมันเห็นนั่นนะไปเห็นความว่างเข้าไปอีก ความวางเฉยเข้าไปอีกนั่นนะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเห็นจิตตัวเองเห็นจิตไม่กำเริบนั่นนะเห็นไหมเห็นจิตไม่กำเริบเห็นจิตสุขทุกข์ก็รู้นั่นนะเห็นไหมไม่กังวลนะโลกจะแตกก็ไม่กังวลใช่ไหม ทุกคนต้องตายหมดนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมเพราะว่าทุกคนต้องตายหมดน่ะถ้าโลกจะแตกโลกจะทลายอะไรใช่ไหมโยมเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองน่ะพุทธทาสบอกมันเป็นธรรมชาติของมัน เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตั้งอยู่ดับไปหรือว่าตั้งอยู่แล้วก็ล้มลงไปนะดับลงไปสูญลงไปนั่นน่ะนี่แหละทำให้เราเห็นมาเป็นผู้ที่ไม่กำเริบนะไม่กำเริบจนเกินไปพอสมควรใช่ไหมหายใจพออยู่ได้ กินพออยู่ได้นอนพออยู่ได้นั่นน่ะทำอะไรพออยู่ได้นั่นน่ะเมื่อมันรู้แล้วมันก็มันก็หมดไม่งั้นมันก็ไม่หมดใช่ไหมโยมนั่นน่ะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเห็นไหม เกิดมาเราไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเรามาวัดมีแต่ผ้าพันมานั่นนะใช่ไหมเสื้อผ้าใส่มาตอนเด็กๆเรามาเราไม่มีอะไรมานั่นเห็นไหมเราเลือกอย่างเงี้ยจะได้สบายใจใช่ไหมนั่นทุกคนเนี่ยอยากมีมากนั่นแหละมันก็เลยมี ทุกซ้อนมาใช่ไหมนั่นนะภาวนานั่นนะพอได้แล้วมันก็รู้จักอิ่มไงรู้จักเต็มนั่นนะพอได้แล้วโอ้เราไม่อยากได้อะไรนั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์คิดไปเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดนั่นนะเห็นไหมหลวงพ่อสนองอยู่กันให้สบายนะ วัดสังฆทานชาววัดนั่นน่ะเราจะต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนั่นเห็นไหมแล้วก็ไปที่กตาปุญโญก็อยู่ไม่นานก็ล่วงลับใช่ไหมเนี่ยท่านทำให้เราดูว่าท่านทำเอาไว้แล้วก็เอาไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็กองอยู่กับโลก ผู้ที่อยู่ก็ทำกันไปเนี่ยท่านอาจารย์ไพรินทร์ก็ดีเห็นไหมท่านก็เอาดูแลกันไปอย่างนี้แหละเนี่ยใช่ไหมถ้าท่านตายไปแล้วเอาองค์หลังๆก็ดูแลกันต่อไปอย่างนี้แหละนี่แหละเหมือนอย่างกับปู่ย่าตายายของเราก็เหมือนกันนั่นแหละ อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องไปกันหมดใช่ไหมโยมนั่นน่ะทุกคนต้องจากกันหมดน่ะทีนี้เราเกรียมตัวไงเกรียมตัวก่อนตายนั่นน่ะเกรียมกายก่อนแก่นั่นน่ะเราแก่ลงทุกวันเนาะเราชราลงทุกวันผมไม่เคยขาวมันก็ขาวลงมา นั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีใครล้างมันไว้ได้ยึดมันไว้ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมาวัดเนี่ยมาวัดใจเราเนี่ยไม่ได้ไปวัดคนอื่นนะใช่ไหมคุณโยมแต่เราถ้าใครได้ช่วยคนได้เยอะช่วยได้เยอะหลวงเอ็นมาหลวงก็สนองก็ดีหลวงปู่ต่างๆนั่นหลวงปู่อะไรหลวงปู่ท่านเนี่ย เห็นไหมคนที่ทำได้ก็อย่างน้อยก็รู้จักตั้งทานกับท่านไว้นั่นบางคนก็จำได้หมดใช่ไหมนั่นหลวงปู่อะไรที่จันก็เก่งหลวงปู่ฟักอะไรพวกนี้ดีทั้งนั้นพวกนี้มีเจโตกันทั้งนั้นแต่ท่านก็ต้องไปเห็นไหม ท่านอายุมากแล้วก็ไปกันหมดนั่นน่ะนี่จึงบอกว่าท่านไปให้ดูแล้วครูบาอาจารย์สู่รุ่นใช่ไหมนั่นน่ะแล้วถ้าพวกเรานี่แหละเราก็มาแกะรอยแกะรอยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยทำความดีเนี่ย ต่อให้อะไรมาเราก็ไม่กลัวใช่ไหมนั่นน่ะมันจะมาไงเราก็ไม่กลัวเรามีพระรัตนตรัยไว้ในใจเราใช่ไหมคุณโยมเราก็ไม่กลัวทุกคนต้องตายเห็นไหมตายมันง่ายเนี่ยถ้าอะไรมันร่วงมาหล่นใส่ตัวเราก็ตายแล้วกิ่งไม้หักลงมาก็ตายแล้ว บ้านทับลงมาก็ตายมันหนักนะยิ่งตึกถล่มเห็นนะก็ตายหมดนั่นน่ะมันก็ถล่มบ่อยนะแต่ก่อนออกไม่ทันก็ตายกันนั่นน่ะทุกคนไม่อยากตายนั่นน่ะระดับอาจารย์ก็ตายนั่นน่ะระดับที่เก้าที่สิบอะไรก็ตายหมด หนีไม่ทันเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมมันน่าเศร้าได้อะไรกันไปถ้าไม่ถือศีลไว้ใช่ไหมโยมได้ศีลธรรมไปได้พุทโธไปนั่นน่ะได้ใจสงบไปนั่นน่ะใช่ไหมโยมกระลอกกระแต มันถือศีลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันน่ะมันมาเกิดแล้วนี่เนาะน่ะบางคนเห็นไหมหลวงปู่ท่านก็รู้นะก็ตายมาไหว้ท่านน่ะใช่ไหมหลวงปู่ลุยท่านเล่าเอาไว้เดือนก็หงายแสงก้นกวดก็สว่างเหมือนว่ามันผ่องนวลหมด ไอ้ลูกเล็กๆมันก็เล่นกันนะก็ตายพ่อแม่มันก็มาไหว้พระนั่นน่ะเห็นมามาไหว้หลวงปู่นั่นน่ะมาไหว้พระอริยเจ้านั่นน่ะที่บอกว่าช้าง60ตัวมาไหว้หลวงปู่อยู่ในป่านั่นน่ะหลวงปู่อะไรหลวงปู่ป้องอ่ะที่ท่านพูดนั่นน่ะ เราไม่ได้มาทำไมเรามาชมลูกช้างเผือกนั่นนะมาชมบุญของช้างเผือกอะไรต่ออะไรหลวงปู่ท่านไปเที่ยวตำป่าท่านก็รู้ว่ามันเป็นช้างเผือกมันก็เอาใบไม้มาพ่นไม่ให้คนสังเกตถ้ามาเจอก็รู้ด้วยนะมันก็พัง รักลูกเห็นไหมไม่อยากให้ลูกก็โดนจับมาอยู่ในเมืองใช่ไหมน่ะแต่สัตว์ทุกตัวก็มาเกิดแล้วก็รักกันน่ะเห็นไหมเหมือนพวกเราอะรักพงเผ่าวงวานนั่นน่ะเห็นไหมมนุษย์ แต่มนุษย์มันเยอะเข้าก็เลยหลุดไป น่ะที่ทะเลาะกันเนี่ยมันหลุดไป
นั่นนะเห็นไหมมันไม่ได้ที่เรียกว่ามันไม่ได้เจริญสติกันนั่นนะขนาดเจริญสติมันยังเผลอเลยมันแรงมากนะอำนาจความร้อนของจิตเนี่ยโกรธจนตัวสั่นนั่นนะโกรธจนช็อกจอดจนตายนั่นนะเส้นเลือดมันแตกอะไรต่ออะไรตายก็มีความโกรธความไม่สมหวังอะไรต่ออะไรนี่แหละลองนึกดูจึงบอกว่าที่ชาวโลกเห็นไหมทุกวันนี้มีทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่มีจะกินชาวโลกใช่ไหมผลไม้ก็หายากเข้ามันร้อนนั่นน่ะใช่ไหมมันก็ต้องมาทางเอเชียเนี่ยนั่นน่ะมาหากินมาปลูกนะใช่ไหมปลูกกันเยอะๆพระท่านก็ไปเที่ยวป่าทำป่ากระเลียงอะไรต่ออะไรท่านก็ไปสอนนั่นน่ะจึงบอกว่าสอนลูกสอนหลานไม่ใช่ว่าจะตอนอย่างเดียวไอ้ไม้เพาะเราก็ปลูกด้วยไม้เม็ดมันถาวรไอ้ไม้ตอนเนี้ยน้ำท่วมมาลมพัดมาก็พังหมดเลยอยู่ไม่ได้มันไม่มีรากแก้วใช่ไหมโยมแต่ไร่หนึ่งเนี้ยเหมือนเราปลูกไว้สัก4-5 ต้นก็ยังรองรับครอบครัวของเราได้ใช่ไหมถ้าน้ำท่วมมามันตายหมดเลยไม้ไม่มีรากแก้วแล้วไอ้ทำไมขนุนพอนานๆแล้วมันตายหมดเขาอาจจะเป็นไอ้ขนุนตอนก็ได้เนาะสมัยเนี้ย นั่นแหละเพราะมันเร็วตามเงินนั่นแหละสังคมทุกวันนี้นั่นแหละมันสุกไม่ทันก็ต้องมาขายเพราะมันเร่งรีบจะต้องเอามาขายมันก็เลยอ่อนมั่งนะเรียกว่าสุกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แก่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะก็เลยไม่รู้ว่าลดอะไรแน่นั่นน่ะเห็นไหมลดที่บริสุทธิ์ต้องอายุมากแก่แล้วผลไม้นั่นน่ะถ้าเราไม่ปลูกกันไว้เราก็อดด้วยลูกหลานก็อดด้วยนั่นน่ะคนที่เรารักก็ไม่ได้กินใช่ไหมลูกหลานนั่นน่ะสังคมก็ลำบากนะถ้าไม่มีใครปลูกเช่นที่เราบอกว่าปลูกไว้เยอะๆไม้ที่หลวงเขาไม่ห้ามโค่นเช่นไม้ปัญญพันธ์เนี่ยใช่ไหมไม้ตะเดาไม้ขีดเหล็กนั่นน่ะไม้ยาอะไรต่ออะไรก็ปลูกนั่นน่ะก็พอพ้นจนไปนั่นน่ะใช่ไหมโยมคนที่อยู่รอลูกอยู่กรุงเทพแต่ปู่ย่าตายายลูกๆนานๆไปปู่ย่าตายายถ้ายังแข็งแรงก็ปลูกกันทิ้งไว้น่ะหมู่บ้านของเราเห็นไหมอีสานเขียวขึ้นแต่ก่อนนี่เรียกกุลาร้องไห้นั่นน่ะอีสานแล้งได้องค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมไปทำเขื่อนกันอะไรกันไปทำอ่างน้ำน่ะให้รู้จักพัฒนามากขึ้นนั่นน่ะไม่ต้องเอาของป่ามากเช่นผักตันเซียนอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าปลูกตอนเนี้ยคงไม่ได้กินหรอกรุ่นเราอ่ะใช่ไหม10 ปีมันจะออกลูกหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะมันออกมานี่
มันมีค่ามากแต่คนไปโค่นทั้งหมดใช่ไหมก็เหมือนศูนย์พันไปศูนย์พันไปเยอะอะไรพวกนี้ เหมือนในไอ้พันไดโนเสาร์นะมันหายไปสัตว์ป่าอย่างที่หายากมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยสายศูนย์พันไปหมดนี่เนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราทำตามองค์พระบาทสมเด็จพอปลดเกษียณแล้วเราก็ลูกชาวนานั่นนะชาวไร่เห็นว่าผู้ว่าน่ะเราก็ตามในหลวงปลูกทิ้งไว้เหมือน30กว่าไร่มีป่ามีผลไม้ทำไปทำมาก็เพลิดเพลินอยู่กับไร่น่ะเห็นไหมมีความสุขนะได้ไหมนี่แหละถึงบอกว่าถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีของจะกินใช่ไหมกันลูกหลานก็ไม่มีข้าราชการทหารตำรวจก็ลำบากไม่มีซื้อกินน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะกินแต่พวกขนมปังก็แล้วกันกินก็พวกขนมปังมั่งไอ้พวกไอ้ผลไม้รากไม้ก็ยากมากใช่ไหมเพราะมันตายหมดเนี่ยถ้าลมพัดมามันก็โค่นเยอะอะไรต่ออะไรนะถึงบอกว่าจริงๆเนาะที่บอกว่าต่อไปต้นไม้มันต้นเล็กๆมันก็มีลูกเนี่ยนั่นน่ะก็ที่พุทธเจ้าทำนายว่าต่อไปมนุษย์มันจะตัวเล็กลงอายุไม่นานมันก็แต่งงานแล้วมีลูกมีหลานเปรียบเสมือนไม้เล็กมันเล็กจริงๆทุกวันเนี่ยเอาไปตอนมาปลูกเนี่ยปีสองปีมันก็ออกลูกบางทีปีเดียวมันก็ออกลูกแล้วเพราะมันเป็นกิ่งมันมาอย่างนี้อะแต่มันอายุไม่ยืนแต่เราก็ต้องเอาเม็ดมันเพาะไว้บ้างใช่ไหมเหมือนคั่นกันไว้เหมือนว่าไร่หนึ่งเนี้ยมีสักตีห้าต้นก็ยังดีแต่ถ้าเราปลูกสักห้าสิบต้นเห็นไหมแต่เรามีสักตีห้าต้นเอาไว้ทดแทนที่มันตายน้ำท่วมตายลมพัดตายแต่ที่มันมีรากแก้วมันไม่ตายมันแข็งแรงกว่ารากมันไปเยอะกว่านั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะบางคนบอกว่าไม่ปลูกลำไยอ่ะมันไม่แพงแต่ลำไยเราก็เอาไว้ให้ลูกหลานกินน่ะลูกหลานมันกินไม่หมดน่ะทำแห้งไว้ก็ได้น่ะเห็นไหมให้นกให้ทานนกก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมในป่ามันไม่มีมันไม่มีลูกไม้จะกินน่ะเห็นไหมมันก็บินไปกินถึงไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะนี่จึงบอกว่าธรรมชาติข้างคาวมันก็มีประโยชน์นั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมข้างคาวมันก็มาทำได้หลายอย่างแต่มูลของมันหรือว่าอุจจาระของมันอะไรตาอะไรเงี้ยมันมีประโยชน์กับบ้านเมืองเอามาเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งเลยใช่ไหมเหมือนนกนางแอ่นนั่นแหละนกมันไม่เห็นหน้าจะมีประโยชน์อะไรแต่มนุษย์ก็รู้อีกเอาเห็นไหมแต่นกนางแอ่นไปอยู่ตึกไกลก็รวยเลยนั่นน่ะอ้าวข้างล่างเป็นโรงแรมข้างบนดาดฟ้าขึ้นไปอีกมีโรงแรมนก เห็นไหมนะถ้านกมาเกาะเห็นว่าทำทางใต้น่ะใช้อะไรอ่ะรังนกอ่ะนั่นน่ะใช่ไหมรังนกนางแอ่น
มีคุณค่าไปหมดนะมนุษย์รู้หมดนั่นนะจึงว่ามนุษย์รู้หมดแต่มนุษย์ไม่ยอมรู้ที่ภาวนาเท่านั้นเองนะไม่ค่อยสนใจนะสนใจกันน้อยจึงบอกว่านั่นนะมนุษย์ก็เลยที่บอกว่าต่อไปหยิบอะไรออกมาก็เป็นอาวุธนั่นนะใช่ไหมเป็นอาวุธรอบกายฆ่ากันเข็นฆ่ากันอะไรกันนั่นนะมันก็เข้ายุคเข็นไปเรื่อยนั่นนะก่อนมันจะยุคเข็นนะเห็นไหมมามนุษย์ไม่น่าตายใช่ไหมทำตึกทำรามไว้ดีแล้วทำถนนหนทางไว้ดีแล้วแต่มันก็เหมือนอันตรายคู่กันมนุษย์ใจมันเกินไปนั่นนะใจมันเห็นไหมวิ่งมันเร็วเกินไปอะไรต่ออะไรนั่นนะจึงบอกว่าพวกเราก่อนจะตายฮะหลวงพ่อสนองไม่ชอบเลยนะที่จะมาปลูกผลหมากรากไม้ไว้ในวัดที่ไหนได้ต้องปลูกนะอุทุกข์ไปมานะจะได้ทำเอาไว้เป็นตัวอย่างไว้สอนโยมนั่นนะเห็นไหมไว้สอนโยมกันอะไรต่ออะไรนั่นนะจึงบอกว่ามีของขายทุกวันดีคนจีนเงินเข้าบ้านทุกวันดีเงินออกบ้านไม่ดีใช่ไหมคติคนจีนถึงว่าเขาบางคนจึงรวยไงเขากลัวจนเขาจึงรวยเนี่ยไอ้พวกใจหมดมันไม่กลัวจนมันนึกว่าพ่อแม่มันเยอะมีสมบัติกินไม่หมดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะจึงว่าสามารถก็พูดไปอย่างนั้นนะเห็นไหมทำไปนั่นนะเพราะว่าอันนึกแล้วก็สงสารทรัพยากรมนุษย์นั่นใช่ไหมที่บอกว่าของดีเราก็ล่างกฎหมายปลูกให้หมดเลยนะเอเชียเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่ประเทศไหนมีตังค์เนี่ยก็มาซื้อเราไปเนี่ยก็รัฐบาลก็ขายสินะเนี่ยขายให้รัฐบาลก็ได้ใช่ไหมชาวบ้านปลูกก็ได้ใช่ไหมเช่นไม้พยุงเนี่ยดีเนี่ยปลูกมันข้างถนนหนทางสาธารณะปลูกมันหมดเลยเนี่ยพวกเราก็พ้นเนี่ยไม้ทองนะเหมือนไม้ทองมันคนก็นิยมกันมันลายดีลายละเอียดนะนั่นเห็นไหมเหมือนไม้สักดีนั่นแหละปลูกมันให้เยอะเลยนั่นเห็นไหมนะมันจะได้พ้นประเทศไทยใช่ไหมลูกหลานก็ได้พ้นความยากจนกันนั่นแหละคนจีนเห็นไหมเขาไม่ค่อยมีต้นไม้เพราะมันปลูกยากอากาศมันเย็นเขาเห็นไหมค้าขายพัฒนาจนรวยเราจะต้องชนะความยากจนเมืองจีนเห็นไหมเขาต้องขยันเห็นไหมมีที่เล็กที่น้อยก็ต้องทำกินนั่นเห็นไหมเพราะไม่งั้นมันก็อดตายนั่นนะทำไปทำมาพอเขาเปิดประเทศแล้วเขาพัฒนานั่นเองมาพัฒนากัน เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแน่หลวงพ่อสนองไปเราก็ไม่ได้ไปนั่นนะไอ้กองโบราณมันเยอะนั่นนะบ้านช่องเป็นธรรมชาติพอเจริญแล้วเราก็ไม่อยากไปใช่ไหมไม่ค่อยอยากไปพอดูในโทรทัศน์มันก็เหมือนกันมันก็เหมือนใน
ทำตึกก็เหมือนกรุงเทพนั่นนะใช่ไหมมันก็ไม่เท่าไหร่ละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าทรงโบราณรักษาความดีของโบราณเอาไว้ด้วยเนาะนั่นนะเห็นไหมจีนเนี่ยทำมาไว้เยอะเห็นไหมสอนคนทั่วโลกนะเหมือนว่าจีนก็เป็นต้นตำรับใช่ไหมโยมทำตั้งกระตุกกระตาจนในเหมือนจะเป็นกองทัพเลยอุตสาห์ขยันทำพลเมืองเขาเยอะนั่นนะโยมลองนึกดูสิของเราเนี่ยเห็นไหมเหมือนว่าพลเมืองแต่เหมือนว่ามันแคบเหลือเกินใช่ไหมพลเมืองกระเป๋าใช่ไหมนั่นเราก็พูดแค่นั้นนะพลเมืองกระเป๋ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นนะหรือกะไรมากูก็ไปดีกว่าใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเขารักแต่นั่นแหละตระกูลของเขาตายแล้วเขายังทำเขารักเจ้าเขารักกษัตริย์เห็นไหมเขาปั้นเอาไว้นั่นแหละลองไปซื้อเขาสิเขาจะตีเห็นไหมเหมือนไอ้หมีเขาจะเอาเท่าไหร่ก็เอา100 ล้านก็ได้ตัวหนึ่งเพราะเมืองไทยมันไม่มีใช่ไหมนั่นไอ้มีแพนด้านะเพราะมันไม่มีนะบอก100 ล้านก็ต้องเอากับเขาเนี่ยเห็นไหม ไอ้ตุ๊กตามันไม่มีค่าแล้วเนาะเพราะมันเป็นพันปีขึ้นมาโอ้โหเห็นไหมเหมือนกาลูกเดียวนั่นน่ะมันตระกูลถังตระกูลซองอะไรก็ว่าไปตระกูลชิงใช่ไหมตระกูลชิง นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะโอ้โหมันคนละยุคคนละไอ้นั่นน่ะใช่ไหมสมัยเล่าปีสมัยของเบงว่ากันไปใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าช่วยกันเนาะเราอยู่ชนบทอาตมาเป็นคนพูดเลยนะบอกว่าอย่าไปปลูกสวนยางที่เขาปลูกแล้วให้เขาปลูกแต่อย่าไปปลูกเพิ่มนั่นนะปลูกของกินนะใช่ไหมนะเห็นไหมถ้าเรามีทุเรียนมีมังคุดนั่นนะมีมังคุดเห็นไหมมีสารพัดที่มันกินได้เหมือนว่าของวิเศษของมนุษย์นะมนุษย์นี่ปฏิบัติที่มันลองเป็นของลองหมดถ้าคนไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมกินนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ไงเรื่องตายเรื่องเล็กเรื่องอะไรนะเรื่องตารางเรื่องกลางอะไรว่ากันไปนะเรื่องตายเรื่องเล็กนะเรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันไม่มีกินเนี่ยมันจะตายฮะนั่นน่ะยังบอกว่าทุกคนไม่ต้องบอกไม่ต้องไงบรรยายมากใช่ไหมก็รู้เลยหิวขึ้นมาแล้วกินอะไรก็ไม่ได้นั่นเห็นไหมนั่นต้องกินข้าวต้องกินยอดไม้ที่มันกินได้นั่นนะเกาหลีความลำบากบางปีต้องกินไส้สนนั่นนะเห็นไหมประทังชีวิตนะที่แห้งแล้งอดอยากอะไรต่ออะไรเห็นไหมเดี๋ยวนี้เกาหลีก็พัฒนาทำรถยนต์มาขายอะไรต่ออะไรกันนะเห็นไหมนั่นนะต้องคิดต้องทำนั่นน่ะเมืองไทยก็เหมือนกันนะทำได้กูก็ขายหมดใช่ไหมลิขสิทธิ์ไปหมดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะ
จึงว่าเราก็เลยไม่ต้องเป็นมหาอำนาจแต่เป็นมหาความดีมหาพุทโธนั่นนะใช่ไหมมหาศีลมหาธรรม นั่นน่ะก็คนก็มาดูเห็นไหมชาวทิเบตก็ดีชาวภูฏานใครก็อยากจะเข้าต้องบังคับไว้ไปเหยียบไปเที่ยวเขาต้อง60,000กายเหยียบแผ่นดินของเขาเห็นไหมเขากลัวไปทำลายธรรมชาติกลัวไปเอาอะไรไม่ดีไปเผยแพร่เมืองเขา นั่นน่ะเขาไม่ต้องการรวยมากใช่ไหมเขาต้องการเอาสิ่งที่ดีเข้าไปนั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะคนไทยมันโง่ไม่ทำคาสิโนมันโง่เขมรมันรวยคนจนเข้าไปดิได้ตายสิเนาะ มันปาดคอเห็นไหมลูกเมียตายหมดนั่นน่ะบางคนผูกคอตายใช่ไหมคืนเข้าไปน่ะเขาหลอกเห็นไหมเขาหลอกคนรวยกันนั่นน่ะการพนันใช่ไหมนั่นน่ะพวกเรานี่มันเข็ดแล้ว 100 ชาติ 1,000 ชาติเราก็เคยทำกันมาทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะ 100 ชาติ 10,000 ชาติอันไกลนั่นน่ะจะไม่ยอมทีนี้มันเข็ดแล้วมันไม่อยากจะไปเสนอกับเขาแล้วนั่นน่ะอันนี้มันของกระจอกใช่ไหมของผ่านลูกเมียนั่นน่ะ การพนันมันเป็นนั่นน่ะการพนันมันเป็นของผ่านแผ่นดินน่ะแผ่นดินนั่นน่ะลองที่ลองให้เล่นแต่การพนันไม่ปลูกอะไรไม่ต้องต้มแกงอะไรกินนะลองให้มันเล่นกันทั้งวันทั้งคืนน่ะแล้วโยมจะอยู่ได้ไหมโยมนั่นน่ะมันก็ต้องมากินใช่ไหม กินมาใช้นั่นน่ะนะใช่ไหมบางคนบอกว่าตุนน้ำมาไว้นะตุนน้ำตุนอาหารเอาไว้นั่นน่ะเพื่อเห็นไหมเก็บเอาไว้ดีเพื่ออุทกภัยลมมันมาอะไรต่ออะไรมันเปียกหมดใช่ไหมไอ้หนังสือเก่าๆก็เปียกหมดนั่นน่ะ เทปก็ไม้หมดเนี่ยพอไม่ได้ใส่บ้านเราแข็งแรงมันไม่เป็นไรพอมันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นจริงๆเป็นไรขึ้นมาใช่ไหมโยมอาตมาก็ไม่ได้ไปช่วยไม่เหมือนหลวงพ่อสนองใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อท่านเอาบารมีท่านเยอะช่วยกันหลังคาเปิดบ้านพัง นั่นน่ะเพราะไม่ได้ทำหลุมหลบไฟเอาไว้มาก็มาแบบฉายสดเลยนะเช่งสดเลยใช่ไหมงดเชื่อเบื่อทวง ต่างประเทศมันวิ่งลงหลุมมาในสุนบ้านในใต้บ้านเขานั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละโยมประมาท แล้วจึงบอกว่าอีกอย่างสร้างเมืองใหม่ไม่ควรเลยไม่ควรจะปลูกบ้านให้มันติดถนนเอาไว้จอดรถได้ด้วยไม่ต้องมาจอดในถนนหลวงใช่ไหมเสียดายที่ปลูกมันติดทีนี้ก็วางอะไรก็ไม่ได้เอาทะเลาะกันว่ากันนั่นแหละแต่ แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมก็เพราะว่าทำกันถ้าเคยแล้ว
ไปเที่ยวรัสเซียมาทีเดียวเห็นว่าแม่น้ำกับไอ้บ้านคนนี่มันห่างนะมันห่างนั่นน่ะมันไม่ได้ปลูกเข้าไปในน้ำด้วยซ้ำไปนั่นน่ะเห็นว่าห่างต้องเป็นร้อยเมตรนะใช่ไหมโยมนะรถมันก็คงไม่เข้าบ้านกันนะใช่ไหมไอ้เราเนี่ยเห็นไหมมันปลูกก็ติดถนนเลยจอดรถก็ไม่ได้เห็นไหมเหมือนในแถววัดอะไรอะแถวบ้านบาทนะทำไมโยมไม่ย้ายไปขายข้างนอกหมอโอ้โหอดตายสินะใครมันจะไปอ่ะน่ะเห็นไหมก็มันมาอยู่กันกระจุกเดียวแล้วก็ไม่มีที่จอดรถจอดรถก็ตำรวจคอยยามาไล่ไงมันไม่มีรถจะเดินกันไม่ได้นะเห็นไหมนี่แหละพวกเราอ่ะทำแปลนกันมาเป็นร้อยปีแต่ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้พอเรามานึกดูโอ้โหว่ากันทะเลาะกันเอาโต๊ะมาตั้งเห็นไหมเดินไม่ได้นั่นนะฟุตบาทเนี่ยอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันก็มีแง่มีงุมให้ทะเลาะกันเนี่ยแม่ค้าใช่ไหมจะต้องค้าขายเลี้ยงครอบครัวกว่าจะได้เงินมาเสียภาษีเห็นไหมสารพัดอะที่ไม่มีความสุขเลยก็เพราะว่าจัดไม่ดีจัดกันไม่ดีเลยนะจักรทางจักรยานยังไม่มีเลยถนนเราเยอะใช่ไหมเนี่ยตั้งเมืองใหม่ควรทำทางจักรยานรถเครื่องเลยนั่นแหละมันก็ดีมันก็ไม่เนี่ยทรัพยากรเหมือนว่าช่วยบ้านเมืองช่วยพลเมืองที่ว่าไม่ขาขาดแขนขาดกันขึ้นนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาก็พูดไปอย่างนั้นนั่นนะใครมันจะมองเห็นนะข้าหูไปนาตาไปไล่ดีกว่าเย็นแล้วก็กินเหล้ากันดีกว่าสนุกดี ใช่ไหมนั่นน่ะพระปากมากนั่นเห็นไหมเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะอะไรดีๆเราก็มันเข้าท่าเนาะเหมือนว่านี่แหละเราอะไรว่าเกียมไว้เหมือนชาวภาคอีสานใช่ไหมถ้าไม่ได้ข้าวใส่ยุงอีกเนี่ยไม่ขายให้หมดใช่ไหมขายอย่าขายหมดเพราะว่ามันแล้งอะไรเงี้ยเห็นไหมอดข้าวลำบากสมัยโบราณนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมฝนดีน้ำดีมีเขื่อนอะไรตาอะไรก็เลยไม่ค่อยทุกข์นะแต่คนก็ยังประมาทเห็นไหมยังมัวเมากันอะไรกันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยโดนหลอกง่ายโดนสังคมหลอกง่ายเห็นไหมไม่มีใครหรอกที่จะมาช่วยเราจริงถ้าพ่อแม่ของเราใช่ไหมน้อยที่เขาจะมาช่วยนั่นน่ะเขาก็จะมาเอารัดเอาเปรียบประเทศของเราเท่านั้นเองอะไรต่ออะไรนั่นน่ะลักษณะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละจึงว่าเราลองนึกดู ที่เราเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยพอลำบากก็เอาปลูกผักในกระถางก็เอาพอพักเดียวเราก็ลืมกันหมดนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละมาคนไทยลืมง่ายนั่นเห็นไหมคนไทยเจ็บไม่จำนั่นเรื่องจะมาจะจำไว้คนเดียวก็ไม่เห็นไหมทุกก็พอนั่นน่ะเห็นว่าทุกข์ก็พอแรงแต่ไม่มาบวชเนี่ยเห็นว่า
มาเอ็นมาอะไรนะมือก็ขาวเท้าก็เกี้ยงพระท่านเขียนเอาไว้แย่งราชันนะคนกราบไหว้วันทาเป็นอาจินนะถ้าเราทำดีใช่ไหมถ้าเราทำไม่ดีก็นั่นแหละมันก็เกี้ยงไปหมดเลยใช่ไหมความเกี้ยงหมดนั่นแหละหายหมดนั่นแหละเหมือนกัน ทรัพยากรนี่แหละที่ว่าญาติโยมถึงว่าเก่งทุกอย่างดีหัดเอาไว้อย่าไปเรียนอย่างเดียวใช่ไหมตัดผมตัดเล็บเป็นหมอนวดเป็นช่างดัดผมตัดผมอะไรก็เสื้อผ้าตัดได้หมดเห็นไหม ดีนะลูกผู้หญิงลำบากทีนี้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างใช่ไหมลำบากนะเห็นไหมจะไปพึ่งใครได้สมัยนี้เพราะฉะนั้นนะเห็นไหม60-70ยังตัดผมได้เห็นไหมอายุมากก็นั่นนะวิชานั่นเลี้ยงตัวรอดเอาตัวรอดรู้จัก รู้จักประหยัดรู้จักทำบุญนะแบบวิสาขาว่าเอาไว้ให้ญาติหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายมาขอยืมอะไรเงี้ยถ้าเอามาให้งวดหน้าก็ให้ต่ออะไรเงี้ยเห็นไหมเขามีทุกกองเลยกองเงินของเขาใช่ไหมนั่นน่ะ พิสาขาเป็นโซดาด้วยก็ฉลาดนั่นน่ะเห็นไหมรู้จักช่วยสังคมนั่นน่ะทุกวันนี้เห็นไหมกลายเป็นเห็นกับตัวกันเยอะเลยใช่ไหมไม่อยากขนาดพ่อแม่ยังไม่อยากจะช่วยเลยเห็นไหมเพราะมันกลัวทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมบางคนมันลืมหมดเห็นไหม นั่นลืมญาติลืมพี่น้องลืมสังคมสารพัดใช่ไหมนั่นลืมที่จะเสียภาษีสารพัดเลยนั่นนะนี่เราลองนึกดูเดี๋ยวมันจะพูดเลยเวลาไปหรือเปล่าไอไฟมันต้อง ต้องแล้วมันมองไม่เห็นมันส่องตามองไม่เห็นนี่อะไรอะนาฬิกาเนอะเดี๋ยวอาตมาจะพูดเลยไปอีก เดี๋ยวท่านอาจารย์จะมาอีกใช่ไหมนั่นเดี๋ยวพอสามารถเทศไม่เลิกสักที นั่นเดี๋ยวก็มากันแล้วกันนะนั่นนะ ให้ลูกติดส่งมาก็ได้ส่งซิกมามองไม่เห็นมองเห็นแต่กลางวันไอ้นาฬิกาเนี่ยนั่นนะเขาไม่ได้มานั่งเทศเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เกียมไว้หมดนะหลวงพ่อสนองปลูกไม้ไผ่ไว้ ท่านไปอยู่ตรงคลองไผ่นั้นนะ10 กว่าปีแล้วมั้งที่อาตมาไม่ได้ตามท่านไปอ่ะพอไปก็ไผ่ของใครเนี่ยทำไมมันเป็นแนวไปหมดเลยนี่แหละหลวงพ่อสนองโปกเอาไว้เห็นไหมมีหมดอะไรลำไยมีหมดเห็นไหมนี่แหละ มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอนั่นแหละฟักทองแตงโมนั่นแหละใช่ไหมสมัยก่อนมันปลูกกันขนาดนั้นนะเพราะมันไม่ต้องขายสมัยก่อนก็ได้แจกกันกินก็ได้เห็นไหมเพราะมันดินมันดีเราจำได้ใช่ไหม นั่นน่ะที่บ้านของปู่ย่าตายายก็ปลูกกันไว้นั่นน่ะ
มันมีหมดครบวงจรไม่ต้องมีตังก็ได้เมื่อเราตอนเด็กๆอ่ะใช่ไหมมันมีหมดพลังพลังมีหมดนั่นน่ะอะไรอ่ะในนาในนงนะทุเรียนแขกมีหมดนะนั่นน่ะไอ้มังคุดเนี่ยก็นึกว่าปลูกไม่ได้มันต้องปลูกทางสวนหรืออะไรต้องใช้น้ำเยอะนั่นน่ะไม่มีส้มโอนะเห็นไหมมีขนุนแล้วก็มาสังเกตเอ๊ะถนนทางปาจินต้นยังก็องค์เดี๋ยวนี้มันตายกันไปเยอะใช่ไหมไอ้ขนุนพวกนี้นะเอามาแกะพระพุทธรูปก็ได้แกะกองก็ได้ถ้าทำเป็นอะไรตาอะไรได้หมดเลยแล้วขนุนเนี่ยมันเป็นยาแก่นมันแก่นที่รู้นะมันเป็นยาบำรุงเลือดนะเห็นไหมแก่นมันนั่นน่ะมันฟอกเลือดนะมันถ้ารู้เนี่ยมันจะแก้ได้หลายอย่างไม้พิกุลก็นี่แหละขอนดอกนะไม้พิกุลเนี่ยเรียกขอนดอกนะบำรุงหัวใจแก่นมันนั่นน่ะเห็นไหมเยอะที่อาตมาจำได้ตอนเด็กๆชอบฟังเรื่องไอ้สมุนไพรยาเนี่ยใช่ไหมโกรธหัวบัวโกรธจุฬาลัมพาโกรธขมเหลวโกรธโอ้โหโกรธตะกะแตนอะไรต่ออะไรมีเยอะเลยนั่นมีหลายโกรธเลยนะพริกข้าวยาลมยาอะไรพวกเนี้ยน่าเห็นมาทีนี้ถ้าคนใดไม่ศึกษากันไว้หมดท่าเลยนะนั่นน่ะเห็นไหมของดีมันหมดไปจากโลกใช่ไหมนั่นน่ะ ที่สมัยของเว้งอ่ะไอ้คนจีนนี่มันขึ้นไปตำภูเขาไปหาผักหาหญ้าไปเจอเวทมนต์คาถานั่นน่ะเอามาท่องอยู่ในป่าเอามาท่องก็เลยกลายเป็นในอะไรเตียนเนี่ยนั่นแหละเห็นมาทำไมนะเขาก็กล่าวไว้นะตำรายาตำราเจ็บป่วยอะไรต่ออะไรช่วยคนได้คนนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนเตียนช่วยคนทีนี้ก็เขาจะถึงข่าวตายฝนมันก็ไม่ตกใช่ไหมทำไงมันก็ไม่ตกก็ต้องไปเอาคนเนี้ยมาไอ้หมอคนเนี้ยมาลองทำพิธีสิว่าฝนมันจะตกไหมทีนี้แกก็ถึงข่าวตายพอดีก็เลยกษัตริย์ตรงเนี้ยแม่มีแต่คนกราบไหว้นะมีแต่คนกราบไหว้หมอคนเนี้ยนะก็เกิดอคติขึ้นมาไงก็เลยถ้ามันไม่จริงหรืออะไรเดี๋ยวจับมาฆ่าหรืออะไรเงี้ยทีนี้ก็พอคนนี้ไปสวดทำพิธีแล้วโอ้โหฝนมันตกน้ำท่วมครึ่งหัวเข่าเลยทำไร่ทำนากันได้เขาก็ชื่นชมทีนี้ก็เลยสั่งฆ่าเลยสั่งฆ่าไอ้หมอคนเนี่ยใช่ไหมน่ะหมอเทวดาทำให้ฝนตกได้เนี่ยเห็นไหมเขาก็มีบุญนั่นน่ะเหมือนอย่างกับหลวงพ่อสมชายว่านะเราจะไปทำบุญกับครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไปถวายเราจะไปมือเปล่ายังไง
ไอ้หน้าแล้งมันก็จะไปหาหน่อไม้ในป่ามันก็ไม่ค่อยมีโอ้โหไอ้พวกลิงมันไปหักออกมามันเอามาถวายท่านเยอะแยะเลยไม่รู้มันเอามาจากไหนมันเหมือนอย่างกับเทวดาเห็นไหมเหมือนพวกรับแลน่ะดลใจให้ลิงเอามาให้เห็นไหมท่านก็ได้เอาไปช่วยครูบาอาจารย์ทำบุญนะท่านก็เล่าท่านก็มีบุญนะหลวงพ่อสมใจที่จันนะเห็นไหมจันบุรีนั่นนะท่านก็เขาก็ทำเจดีย์ไว้เจดีย์อนุสรณ์ไว้โอ้โหระดับอย่างนี้อาตมาก็ทำไม่ได้หรอกบารมีนั่นนะเหมือนหลวงปู่หลวงโตมหาบัวนั่นนะมันใหญ่อะนั่นนะหลวงปู่ศรีหลวงปู่มหาบัวเนี่ยทำไว้ใหญ่หลวงพ่อสังวาลอย่างเงี้ยบารมีของท่านนั่นน่ะทำมาไว้จึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าเห็นว่าหลวงปู่ทำนาไว้วัดทุ่งยมตะก่อนคุยกับพระโอ้หลวงปู่ท่านเคยเป็นลูกชาวนาชาวไร่ใช่ไหมท่านก็ให้โยมทำนานั่นเพื่อทำนาให้พอได้ข้าวเอาไปช่วยหลวงปู่มหาบัวทำโรงทานน่ะเห็นไหมสร้างทานจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ระดับนี้ไม่ต้องทำใช่ไหมแต่ท่านก็ทำให้นักบวชในวัดดูนะชวนนักบวชไปปลูกต้นไม้ปลูกกอไผ่ปลูกอะไรดีกว่านอนกลางวันนะดีกว่านอนคุยกันอะไรต่ออะไรโอ้โหเราก็ไปอยู่ปีนั้นนะหลวงปู่ก็ป่วย นั่นนะโอ้โหขุดยังอยากไม่อยากจะเข้าแต่หลวงปู่ทำไมให้ไปปลูกนั่นน่ะท่านไม่ได้ให้ไปปลูกเหมือนอย่างกับว่าให้เราอดทนให้เรารู้จักฉลาดรู้จักขยันไม่ให้นอนให้ภาวนาให้ทำความเพียรนั่นน่ะท่านเป็นผู้ไม่เสียดายเห็นไหมไม่เสียดายผักหญ้าที่มันจะตายน่ะท่านเสียดายความล่าช้าของพวกเรานั่นเองนะหลับนอนแล้วกรรมฐานมันถอยลงนั่นนะเห็นไหมต้องเพียรตลอดเห็นไหมเพียรรู้เพียรละตลอดนั่นนะทีนี้จึงบอกว่าเห็นไหมท่านก็ไม่อยากจะพูดให้เนื้อเหตุเนื้อผลที่วิทยาศาสตร์จับไม่ได้นั่นนะ บางคนเห็นไหมพอไปแล้วหลวงปู่เคยมานอนโอ้โหทำไมศาลานี้มันพลังมันเยอะเหลือเกินหลวงปู่ตายแล้วก็ยังพลังเยอะเห็นไหมนั่นเนี่ยความเห็นไหมอำนาจฌานฌานจิตเห็นไหมที่บอกว่าเสาลุงผู้เดิมผู้พังพังก็เอามาทำเห็นไหมให้คนกราบไหว้คนต้องเอาปืนไปยิงไม่ออกนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างเนี้ยบุญญาฤทธิ์ของท่านนั่นน่ะแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้สอนได้ไปให้ยอมงมงายใช่ไหมนั่นน่ะกลัวจะไปครูบาอาจารย์กลัวจะไปหลงทั้งนั้นให้หลงพุทโธดีกว่านั่นน่ะพุทโธธัมโมสังโฆนั่นน่ะมันจะได้ไปทางปรมัตถ์นั่นน่ะปรมัตถบารมีใช่ไหมโยมไม่งั้นว่า
เห็นไหมหลงกันนั่นนะติบล้านยี่ติบล้านห้าติบล้านอะไรกันนั่นนะเห็นไหมนั่นนะก็เลยเกิดต้องฆ่ากันนะทำไปทำมาใครจะเป็นเจ้าของใช่ไหมใครเป็นเจ้าของรู้เขาก็จะฆ่ากันนั่นนะกลายเป็นสมบัติใช่ไหมกลายเป็นวิบัติมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติไม่อยากให้ยอมลงอย่างนั้น นี่แหละมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะยังบอกว่าสมบัติขอไปทีนั่นแหละสมบัติก็เป็นใบเบิกทางเท่านั้นเองแต่เราก็เอาไปไม่ได้นั่นแหละมันก็มันแค่อยู่เท่านั้นเองตายแล้วพวกนี้เขาก็ไปกับเราไม่ได้นั่นแหละแต่พุทโธแต่ผู้รู้นั่นแหละเป็นผู้ไปนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้าบางคนก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมนั่นแหละมันก็รู้เลยแม่พอนึกถึงก็ใจหายของคนปฏิบัติอยากอยู่วัดมันสบายเห็นไหมคุยกับสามีก็ไม่ได้คุยกับลูกก็ไม่รู้เรื่องเอาจะมีตั้งแง่งอนทะเลาะกันอย่างเดียวอะไรต่ออะไรนั่นตั้งกระทงไว้เลยนั่นเห็นไหมไปไหนไม่ได้นั่นเนี่ยที่เรียกว่าธาตุนี่แหละธาตุในดวงใจนั่นแหละเห็นไหมธาตุเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามานั่งนี่มันไม่เป็นธาตุใครเนี่ยเป็นธาตุรีบเป็นธาตุเร็วเป็นธาตุที่ระวังเป็นธาตุรู้ให้รู้ให้ได้ถ้ารู้ได้แจ๋วเลยใช่ไหมนั่นนะยิ้มออกเลยนะเห็นไหมนั่นนะใจโยโหหิวในใจเลยโอ้ชนะแล้วชนะแล้วนั่นแหละใช่ไหมมันยังไม่ชนะนี่นะมันก็โอ้โหเห็นไหมน้ำตาร่วงน้ำตาไหลพอหันเข้าบ้านมันเหมือนยังก็หันเข้าไปในไฟนั่นอยู่ในไฟอยู่ในไฟไฟเย็นนั่นนะใช่ไหมไฟเย็นไม่มีใครเห็นนั่นแต่มันพอมันไปใกล้กันเข้าแล้วมันนั่นนะมันทุกข์เลยจึงว่าให้มันเก็บไว้นะทุกข์ก็เก็บเอาไว้สุขก็เก็บเอาไว้รู้เฉยนั่นแหละนั่นแหละรู้เฉยเห็นเฉยนั่นแหละมันจะได้เป็นอุเบกขานั่นแหละมันจะได้เป็นนะบารมีของเราใช่ไหมนั่นแหละนะโกรธขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมเป็นฟืนเป็นไฟหมดแม้กระทั่งพี่สะพ้ายก็ไม่อยากมองหน้ากันนะบางคน โกรธเลยชาติหน้าไม่ต้องมาเจอกันแล้วกับพี่คนนี้อะไรต่ออะไรไปทำมาพี่สะพ้ายก็จะใส่บาตรให้น้องกันโกรธขึ้นมาแล้วนี่นะมาพอดีเอาไตบาดก็เอาข้าวเขาไปทิ้งเอาไตดินไปดีกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องให้มันไปได้ดีอะไรต่ออะไรนึกแกล้งเขาทำไมทำมากลัวบาปวิ่งไปเอาบาดมาล้างเอาข้าวใส่ไปเห็นไหมนั่นแหละกลัวบาปขนาดนั้นยังมาส่งผลเห็นไหม
พอฟาร์มมาขาดจะแต่งงานก็ไปอยู่บ้านก็ไม่ได้เหม็นไปหมดนั่นเห็นว่าร่างกายมันกินตัวมันออกมาอะไรตาอะไรตายอ่ะพอไอ้ตามีก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่กันไม่ได้แล้วไอ้แม่ผัวก็คนอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้ เอาไว้คืนนะนั่นน่ะเสียใจไม่รู้ทำอะไรไว้นั่นน่ะทำไปทำมาต้องหลายเที่ยวเห็นว่าคิดถึงก็จะไปชวนมาอยู่บ้านน่ะกลับไปกลับมาอยู่นั่นน่ะเออเราก็มีทองเนาะเราก็ควรจะเอาทองนี่แหละมาทำบุญ ศาสนาเอาไปเลี่ยมเลี่ยมอิฐเลยเป็นทองเลยปรารถนาชาติหน้าขอให้กายหอมเหมือนกันจันนั่นแหละเออได้ชาตินั้นน่ะเห็นไหมโยมได้ชาติที่ยังไม่ตายกลับได้เขาทำเจดีย์ใช่ไหมนั่นแหละเจดีย์ก็มีคุณค่า เป็นที่อยู่ของถ้าไม่มีเจดีย์พระอรหันต์บางทีก็ไปร่วงลับอยู่ในถ้ำกระดูกบางคนก็ไปเผาเอาเก็บไว้ก็เป็นพระธาตุนั่นนะเห็นไหมก็เลยกลายเป็นศักดิ์สิทธิ์อยู่ในถ้ำนั่นนะไปตามมาคนไปเห็นเขาก็ เอามาสร้างพระเจดีย์กราบไหว้กันนั่นเห็นไหมเนี่ยมีคุณค่าความดีเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามีแต่สิ่งที่ดีนั่นน่ะคนที่เห็นความดีไม่ดีก็เพราะเขาไม่รู้นะเขาจะต้องลุยนั่นน่ะดงบาปนะเห็นไหมก็เดาะเขาลุยไปนั่นน่ะ นี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสนะใช่ไหมธรรมารมณ์ทั้งหลายมันไปได้แต่ตอนตายไปเห็นแล้วตอนตายมันก็กลับตัวไม่ได้นะใช่ไหมโยมนั่นนะถึงว่าประมาทไม่ได้นั่นนะมัวเมาก็แค่นั้นเองเสียเวลาใช่ไหมมาเกิดเป็นลูก ลูกมนุษย์แล้วนะเห็นไหมได้ลูกมนุษย์แล้วไม่นั่นใช่ไหมไม่ได้ทำให้มนุษย์เจริญในตัวเรานะใช่ไหมมันก็เลยไปเป็นกบไปเป็นคางคกที่แบบหลวงพ่อนั่นว่าท่านก็ไปเป็นมาแล้วนั่นนะเห็นไหมเป็นคางคกอยู่ใต้ต้นว่า ตัวใหญ่ท่านบอกนั่นน่ะท่านจำมองท่านได้นั่นน่ะท่านก็ระลึกชาติได้เหมือนกันนั่นเห็นไหมแหมไปเป็นตะขาบพวกจะจับมาดองเล่าอีกเห็นไหมคนจีนนั่นน่ะเป็นงูเป็นงูก็มาดองหมดลายตาลายเห็นไหมสารพัด นี่แหละจึงบอกว่าแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อสนองไม่ดีหลวงปู่ไม่ดีอะไรตาอะไรเห็นมาเรายังไม่เห็นดีของท่านนะที่คนว่าไม่ดีเนี่ยแต่ยังไม่เห็นดีนั่นนะแต่ยังไม่เห็นความดีของท่านนะใช่ไหมบางคนเนี่ย ถึงเวลาแล้วมั้งทบสายไฟแล้วเนี่ยใช่ไหมโยมเที่ยงคืนแล้วเหรอเที่ยงคืนแล้วบอเที่ยงคืนยังเออสาธุเมื่อนั่นน่ะอาตมาจะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกนะเห็นไหม เอาพระธาตุไป
พระธาตุไปใส่พระเจดีย์นั่นน่ะขอโยมได้ดีกันทุกคนเนาะนั่นเอาไว้ร่วมทำนั่นน่ะโมทนากันไว้เนาะนี่เราทำกันไว้นู่นน่ะอะไรอ่ะที่นู่นน่ะด่านคุณทศเห็นมาทำมาไว้ต่อไปเมืองหลวงมันจะไปทางนู้นนะก็ว่าแต่มันนั่นน่ะ จะขอบุญบารมีขอให้ญาติโยมที่มากันทุกสารทิศนั่นน่ะอาตมาก็ดีใจเนาะก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมก็ที่อดทนนั่นน่ะได้กายด้วยวาจาด้วยใจนี่แหละกายพระนามวจีพระนามมโนพระนามขอให้ได้สำเร็จมรรคผลในชาตินี้นะขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภในชาตินี้นะมหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทได้ตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทินสาธุขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกๆรัชกาลก็ขอให้ท่านมีความเกษมสำราญด้วยเนาะสาธุข้าราชการทหารตำรวจก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนที่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้ได้รับบุญกุศลกันเนาะที่ญาติโยมมาปฏิบัตินั่นนะ